เรียกได้ว่าไส้ไหลครับสำหรับเชียงรายปล่อยแข้งหลัก2รายย้ายซบทีมคู่แข่งเอาจริงๆแล้วว่าข่าวนี้ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ที่ค่อนข้างฮือฮานะครับหลังจากที่ประธานไฮออกมาแถลงผ่าน Facebook ของสโมสรแล้วก็รายละเอียดว่าถึงว่าจะปล่อยแข้งดีกรีทีมชาติไทยออกจากทีม2รายนะครับก็มีทั้งพิธีวัฒน์สุขจิตธรรมกุลนะครับเจ้าเต้ที่เตรียมเก็บข้าวเก็บของย้ายซบ BG ปทุมยูไนเต็ดแล้วก็เอกนิษฐ์ปัญญาให้กับเมืองทองยูไนเต็ดแบบช็อกแฟนบอลโดย2คนนี้เนี่ยเคยมีส่วนทั้งพาเชียงรายหักปากกาเซียนคว้าแชมป์ไทยลีกในปี2019มาครองด้วยนะครับก่อนจะทำผลงานดีจนถูกอากิระนิชิโนะกุนซือทีมชาติไทยในยุคนั้นเรียกติดทีมชาติทั้งคู่แล้วก็ทั้ง2คนต่างเป็นกำลังหลักให้กับเชียงรายมาโดยตลอดถึงแม้ว่าเอกนิษฐ์ในช่วงหลังจะไม่ได้รับโอกาสมากนะครับแล้วก็ถูกปล่อยยืมไปก็ตามแต่ต้องยอมรับว่าทั้งคู่นั้นเป็นเหมือนไอคอนของสโมสรไปเลยครับโดยคำแถลงการของประธานไฮครับบอกถึงสาเหตุการย้ายทีมของนักเตะทั้ง2คนคล้ายคลึงกันนะครับนั่นก็คือการออกไปหาความท้าทายใหม่ๆซึ่งทางตัวสโมสรเองก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อรั้งนักเตะไว้ไม่ได้มีความคิดที่จะขายแต่เมื่อพวกเขาตัดสินใจแล้วและสโมสรปลายทางเซย์เยสทุกอย่างก็เป็นอันจบตามนี้ครับตัวของเอกนิษฐ์ปัญญานะครับอยู่กับเชียงรายมาตั้งแต่อายุ14ปีเป็นเด็กระเบิดเลยครับยิงกระจุยในปี2019ก่อนจะพาเชียงรายถลึงบัลลังก์แชมป์ไทยลีกแล้วก็แชมป์ FA ครับหลังจากนั้นมีอาการบาดเจ็บเล่นงานครับทำให้เจ้าตัวไม่เหมือนเดิมไม่สามารถโชว์ฟอร์มดีได้อย่างต่อเนื่องจนไม่มีที่ให้ลงสำหรับเชียงรายครับถูกปล่อยยืมออกไปให้เชียงใหม่ยูไนเต็ดจากว่าที่แข่งตำนานคนต่อไปในอนาคตของเชียงรายแต่ด้วยวิถีฟุตบอลแล้วก็การตัดสินใจของเจ้าตัวนะครับทำให้เอกนิษฐ์ไปลงเอยกับเมืองทองยูไนเต็ดภายใต้การดูแลของมาริโอยูรอฟสกี้ซึ่งเอาจริงๆแล้วด้วยความคิดเห็นของผมรวมถึงแฟนบอลหลายๆคนนั่นดูเหมือนจะเป็นอีกหนึ่งปลายทางที่น่าจะทำให้เอกนิษฐ์คนเดิมกลับมาได้ค่าตัวที่ทางประธานไฮเองไม่ได้มีการเปิดเผยนะครับแต่เขาก็ลือกันว่าสูงถึงเกือบ30ล้านบาทเลยทีเดียวไม่รู้ว่าจะเป็นค่าตัวหรือค่าตัวบวกค่าเหนื่อยหรือมีแอดออนอย่างไรนะครับส่วนทางพิธีวัฒน์ครับย้ายมาร่วมทัพเชียงรายในยุคเงินถุงเงินถังนะครับปี2017รวมกับชุดเดียวกับศิวกรเตียตระกูลสุริยาสิงห์มุ้ยก่อนจะพาทีมคว้าแชมป์ FA ครับ3สมัยแชมป์ลีกครับอีก1สมัยรวมถึงไทยลีก1สมัยแล้วก็แชมป์ไทยแลนด์แชมเปี้ยนครับถึง2สมัยเรียกได้ว่าคว้าถ้วยระดับเมเจอร์มาครบเลยครับก่อนจะตัดสินใจย้ายซบ BG แม้ว่าก่อนหน้านี้ประธานไฮจะบอกชัดเจนครับว่าถ้าจะปล่อยเต้ก็จะปล่อยนักเตะไปต่างแดนเท่านั้นโอ้โหทีนี้ล่ะครับพิธีวัฒน์ก็จะเข้ามาเติมเต็มแดนกลางร่วมกับสารัตวรชิตพร้อมพา BG ลุยรอบน็อกเอาท์ AFC Champions League ในเดือนสิงหาคมนี้ค่าตัวครับคาดว่าประมาณเกือบ50ล้านบาทซึ่งก็อย่างที่บอกครับอาจจะไม่ใช่ค่าตัวอย่างเดียวอาจจะเป็นค่าตัวบวกค่าเหนื่อยแล้วก็รายละเอียดต่างๆการย้ายซบ2ทีมบิ๊กทีมไทยลีกของทั้ง2คนน่าจะเป็นการยกระดับฝีเท้าของเจ้าตัวด้วยคอนเนคชั่นของทั้ง2สโมสรที่มีกับทีมในเจลีกนะครับก็อาจจะเป็นสะพานต่อยอดให้ทั้งคู่ได้ไปมีโอกาสค้าแข้งในต่างประเทศส่วนเชียงรายเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าเสียใจต่อการปล่อยแข้งหลักออกไปประธานไฮเองก็บอกว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นพวกเขาเองก็พร้อมที่จะเสริมแข้งใหม่เข้ามาพร้อมกับดันดาวรุ่งหน้าใหม่ขึ้นมาทดแทนและก็การได้เงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแบบนี้ก็น่าจะพอช่วยเรื่องของสภาพคล่องของทีมได้มากพอสมควรหลังจากก่อนหน้านี้เชียงรายประสบปัญหาเรื่องของการเงินครับต้องหาสปอนเซอร์หน้าใหม่เข้ามาสนับสนุนเอาจริงๆเนี่ยส่วนตัวผมกับมุมมองของวิธีการทำงานเชียงรายเนี่ยโจทย์ที่เขากำลังเจอก็เป็นโจทย์ที่ยากนะครับปัญหาเรื่องของการเงินแต่ก็อย่างว่าครับว่าเรื่องนี้อยู่ที่เป้าหมายขุมกำลังศักยภาพของทีมหลายต่อหลายทีมเจอปัญหาเดียวกันแต่นี่คือปัญหาที่เชียงรายยังต้องเผชิญแล้วก็ผ่านไปให้ได้ทีนี้แหละครับหลายๆมุมมองที่ค่อนข้างคอมเมนต์ไปในทิศทางเดียวกันของแฟนเชียงรายคือไปถึงจุดที่เชียงรายเองต้องปล่อยนักเตะตัวหลักเหมือนเป็นไอคอนและหัวใจของเชียงรายหลังจากนี้อาจจะถึงเวลายุคใหม่ของเชียงรายก็เป็นได้ครับดูซิว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะทำให้เชียงรายเติบโตขึ้นแล้วก็เจอหนทางที่ใช่ของเชียงรายเองหรือเปล่าและที่แน่ๆก็ต้องรอดูว่าเอกนิษฐ์ภายใต้การคุมทีมของมาริโอยูรอฟสกี้และพิธีวัฒน์กับ BG จะไปได้ไกลแค่ไหนจะปังมากขึ้นและยกระดับมากขึ้นได้หรือไม่สำหรับคุณผู้ชมทุกคนที่ดูมาถึงตรงนี้ครับคุณคิดเห็นอย่างไรลองเลื่อนมาพูดคุยกันถึง2ดีลที่ช็อกเชียงรายกับ2ดีลของพิธีวัฒน์และเอกนิษฐ์แล้วกันครับ